สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมากินเดี๋ยวตั้งกล้องใหม่ก็ดีเดี๋ยวมันก็ยังไม่เป็นอย่างนี้ผมก็จะมากินนี่นะครับชื่อว่ามันชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยซึ่งผมได้แกะออกมาแล้วมันก็เป็นจะเม็ดหลายอันเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับเห็นไหมบางคนก็อาจจะไม่เห็นเม็ดเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเอ้าเกือบปวดวางแล้วมันก็จะมีไอ้นี่นะครับเขย่าเขาบอกให้เขย่าโอเคนี่นะครับก็จะมีอันนี้2อันในกล่องแล้วก็จะมีคีบแล้วก็จะมีพิมพ์วิ่งด้วยความเร็วเกินกว่า40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ครับรถคันนี้จะตุ้มทันทีนี่ครับพิมพ์ขั้นตอนขั้นแรกเขาบอกว่าให้ใส่อันนี้ลงไปก่อนนะครับใส่ลงไปทวบใส่ลงอุ้ยมันล้มนี่นะครับเจ้าใส่เลยใส่ไปอร่อยดีใส่ตุ้งให้เต็มช่องจุดใช่ไหมเนี่ยแต่ละคนดูดิคิดกับกูดีๆกันทั้งนั้นโอเคนี้ก็พอแล้วไหนๆแล้วก็จะตายกันแล้วนะผมว่าสู้เราเก็บเงินก้อนนี้ไว้ทำบุญโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะครับกล่องมันตั้งไม่ดีมากเลยนะกล่องมันตั้งไม่ดีอะทุกคนกล่องมันตั้งไม่ดีกล่องมันตั้งไม่ดีตั้งดีแหละไหนๆมันก็ล้มสักทีจากนั้นใครเลือกวานิลาหรือช็อกโกแลตที่จะบีบใส่ในพิมพ์ผมจะสุ่มนะว่าให้ช้อนมันหมุนให้ช้อนมันหมุนว่ามันจะถูกอันไหนสามสองหนึ่งเอาไหมช็อกโกแลตช็อกโกแลตมันเยอะกว่าวานิลามากแสดงว่าต้องเอาวานิลาอุ้ยเม็ดหกเศษฮาร์ดกินและอร่อยโคตรอร่อยดิมันยังเหลืออีก2เม็ดในถุงออกมาฮัลโหลคุณอยู่ในนี้มั้งชิมหน่อยเม็ดนึงสีส้ม
อร่อยมากเลยกล่องนี้เนี่ยกินแล้วฟินชิปุ๋ยเลยอยากกินเม็ดมันนี่จะทำการแกะวานิลาแล้วตามได้เวลาบีบยังขอวานิลาอันเล็กๆไอ้กินมันเล็กๆใส่เม็ดก่อนใส่เม็ดก่อนแง้วแง้วแมวแมวแมวบีบลงไปเขย่าค่ะบีบแข็งไปนะนี่แข็งเกินไปมันแข็งเกินอร่อยมันแข็งเกินบีบลงดีวะแล้วคุณอยู่ในนี้ไหมมันไม่ออกมาออกมาดีหยับอุ้ยอุ้ยอะไรรู้สึกว่าวานิลามันจะบีบไม่เข้านะครับบีบไม่เข้าซะเลยมันบีบไม่ออกเลยหกมันหกเม็ดมันติดครับทุกคนรู้สึกว่ามันจะบีบไม่ได้ผลเลยนะนี่แอบกินเลยจะดีกว่าไหมบีบโอ้ยครับเริ่มมันย้อยออกเรียกเพื่อนถ่ายคลิปไงมันติดบ่อยยังเลยอ่ะแสดงว่าวานิลาไม่ผ่านอร่อยโอ้โหขี้น้ำลายตัวเองไปด้วยโอเคบีบออกแล้วรู้สึกว่ามันจะเล็กเกินไปนะใส่ท็อปปิ้งเข้าไปมันคือเม็ดอะไรก็ไม่รู้นะครับกลมๆ
บีบมันไปเส้นสปาเกตตี้เลยนะโอเคจากนั้นเราก็ทารู้สึกว่ามันจะเหนียวหนึบไปหน่อยนะ